นักบินและผู้จัดการการบริการสนามบินซูริกหรือในสถานีซูริกได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานและระเบียบที่เกี่ยวข้องแต่ขาดการประสานงานที่ดีระหว่างกับเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องที่นั่งของภาษีครูนักบินที่มากับพูดมาโดยสารกับเที่ยวบินเงินเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ในเที่ยวบินอื่นหลังจากนี้หรือปฏิบัติหน้าที่ในเที่ยวบินก่อนหน้านี้เราที่ลงภาษีครูนะครับจึงส่งผลให้เกิดความล่าช้าของเที่ยวบินและส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารรวมทั้งทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์องค์กรนอกจากนั้นผมขออนุญาตให้เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมจากการแถลงการณ์ตรงนี้นะครับจริงๆเนี่ยตลอดระยะเวลาที่เกิดขึ้นในการที่มีข่าวออกมาเมื่อวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมานะครับทางฝ่ายบริหารของบริษัทนะครับไม่ได้นิ่งนอนใจเพราะว่าเรื่องดังกล่าวได้มีการพูดกันอย่างกว้างขวางในกระแสสังคมซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นความเห็นในเชิงลบต่อสิ่งที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและในฝ่ายก็มีก็หวังว่าเรื่องนี้เนี่ยคงจะมีเกิดขึ้นอีกนะครับต้องขอโทษทุกท่านแล้วก็ขออภัยด้วยขอบคุณครับสุดท้ายนะครับก็เดี๋ยวถ้าท่านมีคำถามก็เรียนเชิญครับสอบที่ไหนใช้เวลานานไหมคะก็ตามกระบวนการนะครับผมจริงๆเรื่องที่ผมพูดไปค่อนข้างหลายรอบนะครับความรีบมันอาจจะมีคำตอบแล้วก็ขออนุญาตท่านสื่อมวลชนนี้นะครับหลังจากวันนี้แล้วเนี่ย